รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับสวัสดาตังบ่ารันจังันอีนี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันครับอาจารย์คะวันนี้ค่ะเราจะเซอร์ไพรส์ทีมงานค่ะเซอร์ไพรส์อะไรหรอเค้กวันเกิดค่ะเค้กวันเกิดใช่ค่ะอาจารย์ไม่กระติบเหรอคะแล้วแล้วแล้วเซอร์ไพรส์กันอย่างเงี้คงคงรู้กันหมดทั้งสตูดิโอแล้วล่ะค่ะเขาเขารู้กันหมดแล้วค่ะอาจารย์เราใส่ไหมค่ะเอาพูดพูดเลยละกันนะคะคืออย่างงี้ค่ะ มีวันเกิดทีมงานส้มก็เลยแวะซื้อเค้กช็อกโกแลตมาค่ะแวนซื้อเค้กช็อกโกแลตมาแล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้รู้ไหมว่าเค้กช็อกโกแลตในภาษามาลอยูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เลยค่ะจย์กินอย่างเดียวโอเคไม่รู้แล้วนี่เค้กก็ซ่อนไว้ด้านหลังปอนนี้หมดแล้วด้วยนะคะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวไปซื้อใหม่แต่ยังไงเราก็ต้องไม่ลืมว่าเราจะเรียนรู้กันเรื่องของเค้กและก็เบเกอรี่กันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เราก็ไปเรียนรรููู้้กันนใช่่วงงมาลยยค ตอนการแต่งกายของคนมาเลเซีย การแต่งกายของคนมาเลเซียจะแตกต่างกันตามประเพณีนิยมของแต่ละเชื้อชาติผู้หญิงมักนุ่งสรงปาเต้สีสดมีลวดลายดอกไม้งดงามสวมเสื้อคอยูแขนยาวถึงข้อมือปล่อยชายเสื้อไว้นอกสรงบางคนอาจจะมีผ้าบางๆคลุมศีรษะคลุมไหล่ชาวมาลายูชอบใช้เสื้อผ้าสีสดใสมีลวดลายใบไม้ดอกไม้โตๆสลับสีกัน ผู้ชายมักนุ่งสรงและสวมเสื้อแขนยาวบางคนสวมหมวกใช้ผ้าโพกศีรษะส่วนคนแก่มักมีผ้าห้อยไหล่ด้วยมาเรียนคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะเราจะไปซื้อเค้กไปซื้อขนมปังเนี่ยนะคะคร,ร้านใหญ่ๆที่เราต้องไปก็คือร้านเบเกอรี่อาจารย์<ม>ขอคำศัพท์เลยร,ร้านเบเกอรี่นะครับหรือพวกร้านขนมปังเนี่ยนะภาษามลายูก็เรียกว่าเกดยัยเบเกอรี่ เกดัยเบเกอรี่อ่าเกดัยเบเกอรี่นะครับก็คือทับศัพท์คำว่าเบเกอรี่เข้ามานะแต่เขาออกเสียงเป็นบาเกอรี่นะบาเกอรีฉะนั้นเกดัยแปลว่าร้านนะครับส่วนบาเกอรี่ก็คือเบเกอรี่ก็คือพวกร้านขนมปังฉะนั้นใช้รวมกันเป็นเกดัยเบเกอรี่ะนะครับส่วนคําต่อไปนะครับก็คืออา,อาจจะเรียกเป็นง่ายๆได้ก็คือน่ารักขึ้นหน่อยเนอร์เรักขึ้นหน่อยก็คือเกดัยเคะเกดัยเคะไปไปเอาเก๊มาไม่ใช่เก๊ครับออกเสียงเหมือนเก๊นะแต่ว่ามาจากคำศัพท์เค้กนั่นแหละ อ่าอเค้กแต่ว่าเรามักจะลากเสียงยาวนะเค้กแต่ของเขาเป็นเก็กอ่าก็คือเก็กเกะนะก็ออกเสียงเหม<ก>อ่าเกะใช่ก็คือเค้กนั่นแหละแต่ตัวตัวกไก่ที่บอกนะตัวเคเนี่ยมันไม่ออกเสียงยาวไม่ออกเป็นเก็กอ่ามันก็เลยออกเป็นเก,กนะ่าฉะนั้นกิดได้เกก ร้านขนมเค้กร้านขนมเค้กถูกต้องทีนี้ไอ้ขนมเค้กขนมเค้กเนี่ยนะครับแอ้บอกเก๊เราจะเก๊ตามเขาด้วยนะขนมเค้กเนี่ยบางทีเราก็ได้ขนมปังนะเพราะว่ามันมีประเภทขนมหลายชนิดใช่บางทีเราก็ได้เป็นร้านขนมปังฉะนั้นก็เรียกตรงตัวอีกครับก็คือเกิดใดโรตี กดไดโรตีอยานี่คุ้นเลยใช่ครับเพราะโรตีก็คือขนมปังนะอย่างที่บอกกันละคนไทยมักจะเข้าใจว่าไอโรตีแผ่นๆที่อบังเราขายอยู่นะแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้คือโรตีที่เป็นขนมปังนะครับกดไดโรตีก็เลยเรียกว่าร้านขนมปังครับอาจารย์เค้กมีหลายแบบนะคะคุณผู้ชมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเภทก่อนเค้กช็อกโกแลตเค้กส้มชีสเค้กใช่น่ากินไปหมดเลยค่ะอาจารย์เริ่มเลยอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีคุณส้มชอบ อ่าเค้กช็อกโกแลตไหมขอแบบอ่าเป็นสามเหียมส้มเค้กช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตอ่าเค้กช็อกโกแลตจะทำเหมือนด้วยผมเรียนรู้ไวค่ะค่ะอ่าฉะนั้นเค้กช็อกโกแลตที่เราเรียกกันนะครับก็เขาก็เรียกทับศัพท์เหมือนกันนะครับก็คือเรียกว่าเก๊ช็อกโกแลตเก๊ช็อกโกแลตจ้าช็อกโกแลตอันนี้พูดง่ายกว่าเนาะใช่เพราะว่าช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตของเาตัวตัวซีเป็นจจานนะเอาใส่เป็นจ็อกลตเค้กช็อกโกแลตก็คือเค้กช็อกโกกแลตเค้ช็อกโกแลต ถูกต้องเค้กช็อกโกแลตนะหรือช็อกโกแลตเค้กอา่าแล้วแต่เราจะเรียกครับต่อไปชีสเค้กค่ะคนชอบเลยค่ะจ้าใช่สาวๆชอบเนาะชอบมากชีสเค้กก็เรียกต้องตัวเหมือนกันนะครับคำว่าเค้กใช่ไหมกับคำว่าชีสซึ่งในภาษาอัอยู่เรียกชีสว่าเกิดอยูเกิดอยู่อ่าฉะนั้นคำนี้เรียกว่าเค้กเกอดอยู่อ๋อต้องเป็นตัวตัวยอยักษ อ่าใช่ตัวเจเนี่ยนะครับจะออกเสียงยอยักษ์ก็ได้นะห,หรือว่าจอจานยอยักษ์ผสมกันก็ได้อ,ออก,ออกลักษณะเป็นเจอเ<ะ>กจูก็ได้แต่ว่ามาเลยอนุโลมให้เป็นยอยักษ์ได้ก็เลยเป็นเกเกจ,<ะ>กจูเกเกจูอ่าเกเกจูก็เค้กชีสหรือชีสเค้กน<ะ>ั่นเองครับต่อมาเค้กสตรอเบอรี่อ่าอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของเค้กเนาะที่สาวๆชอบนะครับอ่าเค้กสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันครับเรียกทับศัพท์เลยเกสตรอเบอรี่ เค้กสตรอเบอรี่ฉะนั้นพอเป็นเค้กสตรอเบอรี่ก็เค้กสตรอเบอรี่ที่เรารู้จักกันต่อกันที่ชื่อคนนี้เลยค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะชื่อเค้กส้มเค้กส้มนะฉะนั้นส้มในภาษาลายูเรียกทับศัพท์เลยครับออร์เรนออร์เรนออเรนนะครับฉะนั้นเค้กส้มก็คือเค้กออเรนเค้กออเรนง่ายๆ อาจารย์คะเค้กไปแล้วขนมปังก็ต้องมาเพราะว่าแบบเป็นของคู่กันนะส่วนใหญ่ร้านขนมปังเขาก็มีหลากหลายไส้นะแล้วก็ขายคู่กับเค้กนะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้จักขนมปังที่นี่ไหนก่อนไส้สังขยาค่ะไส้สังขยาของโปรดมากซีดเลยซีดเลย คำว่าสังขยาในภาษามลา,ายูเนี่ยคือคำว่ากายากายากายาหรือกายเยอที่ผมบอกว่ามาลายูออกเสียงแบบเขาอะนะแบบชาวมาเมลยเป็นกายเยอแต่เวลาเขียนเขียนเป็นกายาฉะนั้นคำนี้ถ้าออกแบบมาลายูโดยเฉพาะทางทางส่วนกลางก็คือ KL อ่กลกอลลัมเปอร์เนี่ยก็ออกเสียงเป็นกายเยอกายเยอกายเยอฉะนั้น โรตีกายเยอรโรตีกายเยอ่าหรือโรตีกายาถ้าตามตามเสียงที่เขาเขียนนะกายเยอนะครับแปลว่าสังขยาโรตีกายเยอร์ก็เป็นโรตีสังขยาอ่าแต่แอบบอกนิดนึงคําว่ากายเยอร์เนี่ยนะครับมีความหมายหนึ่งแปลว่ารวยร่ํารวยอันนี้สมมุติผมจะบอกว่าไซเยอร์กายเยอร์ฉันรวยออย่างนี้ก็ได้ สเยอกายเยอส่เยอะกายเยอใช่สเยอะกายเยอะถ้าคุณส้มรวยคุณส้มต้องกินโรตีหรือขนมปังอีกหลายไส้เอาไส่ต่อไปที่คุณชอบไส้ถั่วค่ะจ้ะไส้ถั่วถั่วก็ม <Well ีหลากหลายเนาะขนมปังไส้ถั่วรวมๆเราเรียกว่าโรตีกาจังโรตีกาจังกาจังแปลว่าถั่วอ่าฉะนั้นถ้าขนมปังไส้ถั่วก็โรตีกาจังทีนี้ ถั่วก็มีหลายแบบมีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมักจะใช้ถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงอะไรอย่างนี้นะครับอะเรามาดูที่หลักๆการใช้เลยอถ้าเป็นถั่วแดงถั่วแดงก็เป็นโรตีกาจังเมราโรตีกาจังเมราอาเมราเมราอาเมราแปลว่าแดงนะครับเมราแดงกาจังเมราถั่วแดงโรตีกาจังเมราก็ขนมปังไส้ถั่วแดงอะทีนี้ถั่วดำ้างถั่วดำก็กาจังฮีตัม กาจังฮิตำฮิตำฮตำแปลว่าดำนะกาจังฮิตำก็ถั่วดำฉะนั้นเรียกรวมกันเป็นโรตีกาจังฮิตำก็เป็นขนมปังไส้ถั่วดำค่ะเปลี่ยนไส้บ้างดีกว่าอาจารย์หลายไส้เลยเอาไส้มะพร้าวมะพร้าวบ้างเปลี่ยนจากถั่วบ้างเนาะเปลอกแล้วกินมะพร้าวบ้างขนมปังมะพร้าวก็เป็นที่นิยมนะครับคนไทยก็นิยมคนมาเลก็นิยมอร่อยอร่อยอร่อยฉะนั้นไส้มะพร้าวเนี่ยในภาษาลายคือคำว่ามะพร้าวคือเกลลาปาเกลลาป่เกลาปาเกลาปานะอ่า ฉะนั้นพอเป็นขนมปังไส้มะพร้าวเราก็จะเรียกว่าโรตีรตก<ร>ะลา,า,าป่าโรตีกะลาป่าจริงๆคําว่ากะลาปาเนี่ยอาจจะเป็นคําศัพท์ใหม่มแต่เราลองเทียบคําศัพท์ดูนะกะลากะลา,ะากะลาจำง่ายง่ากะลาหรือกระเพาะกระเพาะกะลา,ลา,ลา,ลานะกะลาป่าก็คือมะพร้าวาฉะนั้นก็เป็นอีกขนมปังอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซียครับเอาละค่ะคำศัพท์ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า พูดจามาเายูค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกเป็นประโยคบ้างดีกว่าอยากจะไปร้านขนมปังกินขนมปังเนี่ยเขาจะสั่งยังไงกันดีนะคะไปกันเลยค่ะพูดจามาเายูรอยูค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ประโยคการถามชนิดของขนมปังกันก่อนดีไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นนะขนมปังมีหลายชนิดใช่ไหมฉะน,นั้นเป็นชนิดอะไรไส้อะไรบางทีเราก็อยากรู้นะข้างนอกมันเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นอ่ะถ้าเราจะถามคนขายนะครับว่าขนมปังชนิดนี้เรียกว่าอะไรหรือในกรณีที่คนมาเลมาซื้อของเราแล้วเขาถามประเภทนี้เราจะได้เข้าใจ<ะ>เราก็จะถามว่าอินนี่โรตีอัปเปอร์อินนี่โรตีอัปเปอร์อ่ะเดี๋ยวช้าชาอินนี่อ <oti> ินน <oti> ี่โรตีโรตีอัปเปอร์ อาเตรงตัวเลยง่ายๆอินดี่แปลว่านี่หรือนี ah. ้อันนี <si ้อันนี้อันนี้อินนี้อันนี้ชี้ไปตามมือเราเลยโรตีก็ขนมปังอ่า อนี่โรตีก็คือนี่คือขนมปังอ่าแล้วก็คําถามอีกคำหนึ่งคือคําว่าอาเปอร์นะครับอาเปอร์ก็คืออะไรนี่คือโรตีอะไรฉะนั้นเนี่ยพอโรตีแล้วตามด้วยอะไรเนี่ยอาเปอร์เนี่ยเป็นคําถามเราก็ใส่คําตอบไปตามที่เราเรียนแล้วนะจะเป็นโรตีกายาโรตีกาจังแล้วก็ใส่ไปนะใช่ถูกต้องฝึกให้คล่องไปสร้างประโยคเองจากประโยคตัวอย่างตัวเนี้ยจะทําให้เราสามารถบอกชนิดของโรตีได้ว่านี่คือโรตีอะไรหรือถ้าสมมุติว่า เราอยากจะไปซื้อเค้กวันเกิดค่ะเหมือนคุณส้มจะเลี้ยงเอาเค้กวันเกิดกสัก 1กิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมเลยค่ะอาจารย์เยอะไหมจริงจริงเนี่ยคนไทยเราจะต้องเป็นปอคนไทยเราชินเป็นปอนใช่คนไทยเราชินเป็นปอนแต่ว่าคนมาเลก็เรียกทั้งปอนก็ได้หรือกิโลก็ได้แต่กิโลเขาจะเรียกบ่อยกว่าเพราะมันช่างง่ายเขาใช้ลักษณะของของกิโลกรัมง่ายหน่อยนะฉะนั้นซื้อโลซื้อปอนก็แล้วแต่นะแต่เราจะใช้คำว่าโลแล้วกันนะครับไซเออร์มาเกฮาริจดิสตุกิโลเขียนมาดูความหมายแต่ละตัวเนาะไซเออร์ฉันมาเมาวก็คือต้องการ เกก็เคกนะฮาริยอด,ดีอันนี้แปลว่าวันเกิดนาฉะนั้นคำนี้ก็เป็นเคกเฉพาะ,ะเฉพาะกิจนะเคกเฉพาะเทศกาลอันนี้ก็อาจจะต้องสั่งทำนิดนึงไนงะทีนี้ฮาริยาดีก็เป็นวันเกิด 1. 1> นะสตูแปลว่า1นึ่งนสตูแปลว่า1ส่วนกิโลก็แปลว่ากิโลกร,รมัมคะหนึ่โลนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราต้องการใหญ่กว่านี้หน่อย2โล3โลเราก็เปลี่ยนตัวสตูได้นะถ้าเราติดตามหลายๆตอนเนี่ยเราก็จะเห็นและ2สอเรียกว่าดัวสเรียกว่าติการอยงานก็ใส่ได้สตูกิโลดัวกิโลติกกิโลอะไรอย่างงาี้ 2, 3, 3, 3, ะางงานะแต่อันนี้จากตัวอย่างที่เราไปฝึกฝนให้ได้ก่อนก็คือยซมาเกฮาริจัดิสตูกิโลฉันต้องการเคกวันเกด โลหนึงโลหนึงโลหอิ่มเนาะอ่าเดี๋ไม่อิ่มไม่อิ่มอยากสั่งอะไรเพิ่มไหมครับสั่งเพิ่มค่ะอาจารย์ส้มต้องการเค้กส้ม1ชิ้น1ชิ้นและเค้กช็อกโกแลตสองชิ้นโอ้โหเป็นคนสวยที่กินเยอะมากเลยค่ะอาจารย์นะครับชื่อคุณส้มเลยเนาะใช่เค้กออเรนเค้กส้มนี่เค้กออเรนแล้วก็เค้กช็อกโกแลตก็คือเค้กช็อกโกแลตใช่ไหมค่ะทีนี้ฉันต้องการเค้ก1ชิ้นนะส aya นักสองบิจกเค้กออเรนและสองบิจกเค้กช็อกโกแล อ๋อนะฉันอยาบีจีเคออยรนและ2บีจีเคช็อกเลตโอเคยาวหน่อยเนาะอะมาดูช้าๆฉันฉันยากอยากสบีจีสีบีจีเคเคเคออยรนออยรนและและ2 2บีจีบีจีเคเคช็อกเลตช็อกเลตโอเคใช้ได้ใช้ได้สมนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ค่ะโอเคอะทีนี้มาดู ความหมายเนะาะาซเยอร์ก็ฉันนะก็คืออยากจะหรือต้องการจะใช่ไหมเซอร์บีจีเซอร์บีจีเนี่ยเป็นหน่วยนับหรือลักษณะนามของเคก้กเซอร์บีจีก็1ชิ้นชิ้นเล็กๆไม่ใหญ่มากเราจะเรียกบีจีะฉะน,นั้นเซอ,อ,อร์ก็แปลว่า1นึ่เซอร์บีจีเลยแปลว่า1ชิ้น1ชิ้นของเค้กออรเรนแต่ถ้าเราจำเซอร์บีจีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ เคอเรนอ่อันนี้อาจจะให้มาทั้งก้อนใหญ่เลยก็ได้โอเคแต่ไม่เป็นไรเราต้องการนิดๆนะกินพอตัวเซบีจีเคอเรนนะเค้กออเรนหนึ่งชิ้นอ่าเค้กส้มหนึ่งชิ้นอ่าทีนี้เค้กช็อกโกแลตเท่าไหร่สองชิ้นโอ้โหเผื่อผมใช่ไหมกินอะไรขนาดนั้นกินอะไรขนาดนั้นโอเคสองในภาษา马来อยูคือด้วนะด้วสองด้วบีจีสองชิ้นนะครับอ่าฉะนั้นด้วบีจี เค้กช็อ,ชอกโกแลตนะครับก็คือ2ชิ้นของเค้กช็อกโกแลตค่ะตรงนี้ฝากนิดนึงนะลักษณะนาม1ชิ้น2ชิ้นเนี่ย ถ้าเป็นภาษามาลายูนะครับภาษามาเลเซียเนี่ยเขาจะเอาคําว่า1ชิ้น2ชิ้น1โล2โลเนี่ยไว้ข้างหน้าคํานามนะฉะนั้นเนี่ยเซอร์บีจีเนี่ยมาก่อนอแต่ถ้าภาษาไทยเราบอกเอาเค้กส้ม1ชิ้นนะคำว่า1ชิ้นมาอยู่ข้างหลังเออแต่ของมาลายูเนี่ยเขาเอา1ชิ้นไว้หน้าก็คือเซอร์บีจีตั้งไว้ก่อนเซอร์บีจีของอะไรของเค้กออเรนด์ดัวบีจีของอะไรดัวบีจีกันเค้กช็อกโกแลตเห็นไหมครับจริงๆภาษาเขาไม่ยากฝึกฝนการพูดฝึกฝนการฟังและฝึกฝนการออกเสียงตาม ตามผมก็ได้ตามคุณส้มก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถพูดภาษามรลายูได้คล่องครับโอ้โหผู้ชมคะมาทั้งร้านเบเกอรี่ร้านขนมปงังร,ร้านเคก้กวันนี้ อิ่มอกอิ่มใจอิ่มหงอิ่มหนำสำราญแน่นอนค่ะแต่จะได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.etv.thai.tv ค่ะหลังจากนี้ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวเราจะไปสซาร์ไปทีมานค่ะครับผมล้างท้องไว้แล้วแต่เขาได้ยินหมดแล้วค่ะไปละค่ะคสวัสดีค่ะ